จกต์อินอะไรโอ้ผมบอกเลยว่างานนี้เป็นงานที่ค่อนข้างตื่นเต้นอ่ะเมื่อพ่อก็ไม่รู้จะออกมารูปแบบก่อนแต่ขอบคุณณเดชนะที่เขาช่วยใช่เขาถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีวิชามากกว่าผมไม่ตื่นเต้นเลยแต่ก็ขอบคุณทางมาเวสตูดิโอที่เขาเชิญมาเห็นแล้วคนปล่อยพลังกับคุณณเดชน์ด้วยแล้วมันจริงเนี่ยผมว่าไม่ได้ทำอะไรคือเขาให้คลิปคาแรคเตอร์ให้ดูขึ้มๆไว้แล้วก็ให้ทางพี่ณเดชน์เขาก่อกวนไปเพราะพี่ณเดชน์เขาเป็นเดดพูลอะสุดท้ายแล้วหลุดหลุดจริงหลุดเพราะเขาค่อนข้างณเดชน์เขาน่ารักอะครับเขาทำอะไรเขาก็ดูเล่นดูน่ารักดูแล้วมันดูแล้วอมยิ้มมันหยุดขำไม่ได้เพราะว่าอันนี้คือไว้หนวดนี้คือไว้เพื่องานนี้โดยเฉพาะหรือว่าความจริงแล้วใช้คำว่าตัดดีกว่าตอนแรกมันค่อนข้างจะเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ต้องตัดเพื่องานนี้เพื่อให้เขาคิดว่าเราเป็นบูบูลีนไปเลยหลายคนก็บอกว่าหน้าเหมือนตัวจริงโอ้ยขอบคุณครับผมเองก็ตกใจก็ความจริงแล้วคือตัวเราเองเราเห็นหน้าตัวเองทุกวันเราไม่รู้หรอกแล้วก็ตัดแล้วว่าแค่รู้สึกว่าเอาให้หนวดเหมือนพอแต่ที่เหลือก็อยู่ที่ทางงานเขาโอเคไหมแต่พอมาทางงานก็มีหลายคนบอกว่าเหมือนจนน่ากลัวแบบลุกที่ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมคะมันต้องอยู่สภาพนี้ไปสักพักจนกว่ามันจะขึ้นนะครับมันก็น่าจะเป็นเดือนอยู่ครับครับให้พี่เจ๋งฝากถึงหนังใช่ไหมครับความจริงแล้วก็ฉายวันที่24กรกฎาคมก็เข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์นะครับผมเรื่องนี้ใครที่เป็นแฟน X-Men แฟน Marvel ก็ไม่ควรพลาดเพราะว่าหนังเรื่องนี้ตัวผมเองผมก็ตกใจนะว่าความจริงแล้วฮีทแจ็คแมนเขาเลิกเล่นไปแล้วเขาประกาศเลิกเล่นไปแล้ววูบูลีนเงี้ยแล้ววันหนึ่งเขากลับมารับบทอีกแล้วก็ใส่ชุดแบบเหมือนในการ์ตูนที่เราดูในวัยเด็กเลยเป็นสีเหลืองเงี้ยสีเหลืองน้ำเงินเงี้ยก็ฝากติดตามครับเรื่องนี้ไม่ควรพลาดครับผมใครที่เป็นแฟนหนังฮีโร่ Marvel Studio แล้วก็เนี่ย X-Men เนี่ยไปดูได้ครับผม Deadpool and Wolverine ครับผมพิเศษตรงนี้แข้งขาเป็นยังไงบ้างครับพี่ดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะมากแล้วก็เราไม่ต้องมาใช้ไม้เท้าเหมือนช่วงแรกๆที่เป็นเพราะว่าตอนนี้การบวมการอักเสบอะไรมันค่อนข้างลดลงเยอะแล้วครับหมอคนนี้ใช้ว่าไงนะพี่ตอนนี้คือเราต้องไปเช็คประมาณตอนนี้มันเพิ่งมาเดือนกว่าเองครับตอนนี้มันให้ครบ3เดือนแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คอาการอีกทีว่าให้เราเดินแบบปกติมากน้อยแค่ไหนตอนนี้มันยังมีแบบความกระเพกนิดหน่อยแล้วก็ยังเจ็บแบบแผลในหัวเข่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรครับมันเกิดจากเอ็นไฟหน้าเราไปเล่นบาสมาแล้วพลาดแล้วเอ็นไฟหน้ามันขาดแล้วเราทีนี้เราก็เลยหมอก็เลยบอกว่าต้องรอให้ทุกอย่างมันหายอักเสบหายบวมหายไปแล้วเราก็ตรวจอาการทุก3เดือนตรวจที3เดือนตรวจทีเงี้ยครับตอนนี้เพิ่งเดือนกว่าใช้ชีวิตลำบากไหมพี่เอาจริงผมยอมรับว่าบากลำบากแค่ว่าบากกรรมเลยครับเพราะว่าความจริงแล้วเราใช้ขาในการเดินแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตเนี่ยแล้วการมูฟเมนต์เรามันค่อนข้างไม่ปกติอะไรเงี้ยก็ลำบากแล้วจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าตอนนี้ต้องรอให้ครบ3เดือนแล้วไปตรวจแล้วก็ตอนนี้6เดือนเป็นขั้นต่ำก่อนเท่าที่หมอก็บอกมาเบื้องต้นนะครับประมาณนี้ครับ6เดือนแล้วเราก็ไปดูกันแต่ว่าตอนนี้ผมก็ค่อนข้างจะเดินค่อนข้างจะนิดเดียวที่มันมีอาการกระเพกอยู่เดียวเพราะว่ามันยังลงน้ำหนักได้ไม่เยอะอย่างตอนนี้การเดินเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าถ้าฝั่งที่เป็นผมเป็นเนี่ยมันเป็นข้างขวามันตอนนี้ก็ประมาณ70 80% เงี้ยมันเพราะว่ามันยังมีการอักเสบอยู่แล้วการออกกำลังกายหนักๆนี่พี่เจมก็พักไว้ก่อนว่าตอนนี้ก็คืออะไรที่ใช้ขาในการพับงอหรืองดกระโดดงดวิ่งงดอะไรที่มันเป็นการเสี่ยงที่มูฟเมนต์ที่หัวเข่าเราต้องขยับเยอะอันนี้คืองดไปเลยครับอย่างไปขึ้นคอนเสิร์ตแบบว่ามีลืมตัวบ้างโอ้โหใช่เพราะว่าลืมมันห้ามไม่ได้แต่ว่าเราตอนขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยผมจะใช้ที่ดามที่เป็นล็อกเหล็กล็อกไว้เลยครับคือกันไว้เลยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตหรือเราเดินบนนี้ผมก็จะใส่พวกเปลือกก่อนที่มันดามไว้ก่อนในด้านในเนี่ยครับมันจะไม่ได้เห็นแต่ว่าเล่นคอนเสิร์ตคือต้องเป็นเหล็กครอบไปเลยเพราะเราเผลอโดดตลอดอยู่แล้วแฟนเพลงเข้าใจไหมพี่เพราะว่าเราเป็นคนที่ใส่สุดเวลาเล่นคอนเสิร์ตเข้าใจครับเพราะเห็นสภาพเขาก็รู้แล้วเพราะเราขากระเพกขึ้นไปทีเขาเห็นแล้วเขาก็รู้เข้าใจครับเพราะว่าเขาก็ไม่เคยเห็นสภาพนี้เพราะเราใส่เหล็กดามขาเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าเราขาไม่ปกติแต่ว่าไม่ลดน้อยลงเรื่องการรับไมค์คอนเสิร์ตไม่ครับไม่เพราะว่าปกติแล้วเสียงผมก็ไม่ได้ปวดอะไรคือมันเป็นแค่สภาพที่ผมไม่ได้พร้อมเรื่องขาหรือการยืนมูฟเมนต์หรือกระโดดที่แบบคนคาดหวังว่าผมจะกระโดดเหมือนเดิมอะไรพวกนี้ตอนนี้อาจจะงดไปก่อนเท่านั้นตัดสินใจผ่านครับพี่
เอาจริงผมต้องรอคำตอบจากที่หมอตรวจทุก3เดือน6เดือนนี่ก่อนเลยครับว่ามันยังไงกับผลที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ครับแล้วกลัวไหมเจ๊กลัวผมเป็นคนที่กลัวเอาจริงนะนอกจากผมคือผมมากลัวอย่างแรกกลัวหมอฟันก่อนอย่างที่ต่อคือการกลัวผ่าตัดผมว่าทุกคนต้องกลัวมั้งอ่ะเวลาไปหาหมอแล้วจะมีภาพจินตนาการว่าหมอมันจะผ่าแล้วแบบเราจะคิดวิกลจริตไปเองอ่ะแต่ยุคนี้มันจะเป็นผ่าอะไรสองกล้องใช่ไหมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ผมแขนหักตอนเด็กคือมันจะเป็นรอยผ่ามันตะขาบเลยใช่ไหมเมื่อก่อนเมื่อแบบสมัยผมข้อ3ข้อ4เราจะเห็นภาพนั้นมาแล้วแต่ตอนนี้ด้วยวัฒนการเรื่องแพทย์มันไปไกลแล้วถือว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายไหมพี่สำหรับการผ่าสุดท้ายครับสุดท้ายเพราะมันไม่จำเป็นเรื่องเราก็ไม่อยากผ่าครับเพราะว่าเราก็กลัวแล้วสองคือถ้าหมอเขาบอกว่ามันไม่จำเป็นก็คงไม่จำเป็นนะก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติครับตอนนี้ก็ถ้าไปเห็นคอนเสิร์ตผมก็เหมือนเราเล่นกระต่ายขาเดียวตอนนี้ลุกหนึ่งอีกลุกหนึ่งของพี่เจ๊ได้เหมือนวัยเด็กทุกคนอาจจะทำให้ทุกคนนึกเห็นผมด็อกๆอยู่บางทีแล้วนึกถึงเฮ้ยเราเคยเล่นกระต่ายขาเดียวกันเว้ยทุกคนก็มาเล่นกระต่ายขาเดียวกันในคอนเสิร์ตคนต้องทำตามไหมคะก็เคยชวนเขาทำนะแต่เขาไม่สองขาเขาโดดสองขาดีกว่าอย่างก็ต้องขาเดียวมันผมเลยดูแลสุขภาพนะพี่เจ๊โอ้เช่นกันครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ